หลังบ้านค่ะท่านผู้ชมเจอน้ำขังอย่างนี้นะคะมาเกือบเดือนแล้วค่ะต้นไม้ก็แย่เหมือนกันนะคะวันนี้เล็กจะพามาดูนะว่ามีต้นอะไรบ้างที่เหลือแล้วก็รอดนะคะอย่างสับปะรดนะคะนี่ก็ไม่เป็นไรนะกล้วยนี่ก็โอ้ได้คือเป็นหลุมเป็นคลองเลยนะคะอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหนักพอสมควรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูหลังบ้านนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลค่ะหลังจากที่ปลูกมะละกอแล้วก็พืชผักสวนครัวไว้นะคะว่าจะเหลืออะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นมะละกอมะละกอได้รับความเสียหายเยอะมากนะคะแล้วก็จะบอกว่ามะละกอที่นี่จะต้นสูงมากเพราะว่าแย่งแดดค่ะพยายามยืดต้นเพื่อที่จะไปหาแดดนะคะเพราะว่าจะปลูกรวมกันอยู่ตรงนี้ประมาณ 7-8 ต้นนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยต้นมะพร้าวคลุมอยู่นะคะมันก็เลยสูงนะนี่สูงขนาดไหนนะคะก็ล้มหมดเลยค่ะอันนี้คือผลกระทบของพายุโพดุลนะคะนี่ปกติจะดกมากนะคะนี่ก็คือเล็กมาเก็บไปทำน้ำยาอเนกประสงค์แล้วนะคะก็ล้มลงไม่เป็นท่าแล้วก็มีหอยค่ะมากินด้วยนะคะกินยอดกินลูกนะคะเนี่ยปกติต้นนี้จะดกมากเลยค่ะดกและคิดว่าตอนแรกน่าจะแข็งแรงดีนะคะแล้วก็สุกคาต้นด้วยนะเนี่ยล้มมาพาดที่กำแพงแต่พอดีว่าเป็นอาหารของหอยแล้วนะคะเป็นอาหารของหอยแล้วก็ปล่อยไปนะคะนี่เนี่ยค่ะแม้กระทั่งต้นนี้นะคะต้นใหญ่ๆนี้อันนี้ออกครั้งที่3แล้วค่ะท่านผู้ชมต้นนี้จะสูงมากเพราะว่าแข่งกันกับมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมดูนะมะละกอต้นนี้คือต้นอ้วนใหญ่อันนี้คือให้ลูกครั้งที่3แล้วเราจะบอกว่าพันธุ์นี้มันจะเป็นพันธุ์สั้นๆรู้สึกว่าจะเป็นเพศเมียนะคะมะละกอเพศเมียดกมากค่ะแต่มันสูงมากเกือบถึงต้นมะพร้าวท่านผู้ชมดูเนี่ยค่ะสูงขึ้นไปคิดว่าจะแข็งแรงแต่ก็ยังเอ็นอยู่เนี่ยค่ะไม่รอดแต่จะบอกว่าพันธุ์นี้สุกก็หวานหวานมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมตอนดิบๆเอาไปตำส้มตำอร่อยมากทั้งกรอบทั้งหวานนะคะรสชาติดีมากเลยตอนนี้เริ่มเอ็นแล้วค่ะเริ่มเอ็นแล้วแล้วก็จะมีกล้วยกล้วยก็เจอนะคะเพราะว่าตรงนี้น้ำจะขังพอพื้นที่เล็กจะต่ำนะคะน้ำจะขังอยู่ตลอดแล้วมันแฉะเกินไปนะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามีอะไรเหลือบ้างนะคะเลยลงมาตรงนี้จะเป็นเนี่ยค่ะก็คือมะม่วงหาวมะนาวโหรอดนะคะต้นนี้เป็นอะไรที่ทนมากนะช่วงจะเห็นว่ามีหญ้าเยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาเลยค่ะฝนก็ตกนะคะเนี่ยเห็นไหมฝนตกเข้ามาไม่ได้เลยยุงก็เยอะนะคะเนี่ยก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะที่เหลือแล้วก็โอ้อันนี้คือเพิ่งจะแห้งไปนะคะอันนี้คืออะโวคาโดค่ะปกติงามมากค่ะท่านผู้ชมคือสูงและงามมากอันนี้ปลายเริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ยังเหลือตรงนี้อยู่มียอดอยู่2ยอดนะคะก็รอรุ้นดูนะส่วนอันนี้เป็นน้อยหน่าน้อยหน่าไม่เป็นไรค่ะน้อยหน่าอันนี้เล็กโตขึ้นนะคะโตขึ้นเนี่ยกลิ่นใบน้อยหน่าฉุนมากค่ะอันนี้เล็กพอเมล็ดนะคะเริ่มโตแล้วค่ะน้อยหน่าไม่เป็นไรนะคะมาดูตรงนี้หญ้าเยอะนิดนึงนะคะท่านผู้ชมมะกรูดแตกยอดใหม่ยังได้อยู่นะคะมะกรูดมะกรูดไม่ชอบแฉะนะคะแต่ว่าเล็กจะทำดินสูงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ่ายให้ดู before นะคะ after เดี๋ยวเรามาทำนะคะเดี๋ยวเรามาปรับปรุงอันนี้เหมือนกันเนี่ยต้นนี้ดกมากล้มด้านในหน้าเลยค่ะต้นนี้ดกมากเอ็นไปที่กำแพงเนี่ยอันนี้คือเก็บไปแบบเยอะนะคะประมาณ 7-8 ลูกอ่ะเนี่ยค่ะเก็บไปแล้วนะคะเก็บช่วงดิบนั่นแหละนะแกงส้มบ้างนะคะอะไรบ้างอันนี้เห็นว่าต้นเล็กๆนะคะยืดขึ้นแต่ว่าดกมากดกยันลูกนู้นเลยค่ะลูกเล็กๆที่อยู่ข้างบนนะมาดูนะคะอันนี้ต้นเงินยังเอ็นเลยค่ะเนี่ยยังล้มเลยปกติสวยมากแล้วก็อันนี้มะกรูดต้นที่2เล็กจะปลูกมะกรูดไว้เยอะมากนะคะพอดีแฟนเป็นคนปลูกมะกรูดเนี่ยแฟนปลูกเขาชอบมะกรูดนะคะ
เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ใช่ล้มระเนระนาดเลยจะสังเกตว่ามะละกอที่นี่จะต้นสูงที่เล็กบอกไว้นะคะคือมันแย่งแดดกันขึ้นไปหาแดดนี่ล้มค่ะ 7-8 ต้นค่ะอยู่ตรงนี้ล้มหมดเลยแล้วก็ที่รอดแน่ๆนะคะก็คือมะพร้าวน้ำหอมโอ้ดูพริกค่ะพริกเล็กอันนี้พริกเครือนะคะโดนมะละกอดูพริกเครือค่ะนี่ออกดอกแล้วนี่ค่ะดกมากนี่คือมาเก็บกินตลอดนะคะแล้วก็สูงมากโดนมะละกอทับแล้วนะก็ยังมีจะรอดไหมนะคะลุ้นไปเป็นพริกนะคะพริกที่ปลูกแบบลอยฟ้านี่ก็ถ้าปลูกแบบลอยฟ้าไม่โดนน้ำขังก็โอเคอยู่นะคะสวยอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูมดเริ่มกัดมดดำค่ะมดดำตัวเล็กๆนี่ก็อีกต้นนึงค่ะมะกรูดแตกยอดใหม่สวยมากเลยนะเนี่ยค่ะสวยเลยมะกรูดดูเดี๋ยวไปดูอีกค่ะมะละกอต้นนี้เด็ดไปแล้วค่ะคือเอาไปให้คนด้วยนะมันกินไม่ทันนะคะเพราะว่ามันล้มว่าจะเอาไว้กินสุกนะแล้วก็อันนี้ที่รอดเลยก็คือมะพร้าวน้ำหอมค่ะจะชอบแฉะนะคะชอบน้ำอันนี้รอดไม่เป็นไรเนาะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยค่ะแล้วก็มะละกอกล้วยก็คอหักค่ะเพราะว่าลมมันแรงพายุแรงมากเลยนะคะพายุแรงมากเลยนี่มะละกอก็ดีนะคะจากสูงๆเราไม่ต้องใช้ไม้สอยนะก็เด็ดเลยแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยก็หักคอเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันค่ะอะไรรอดบ้างเหลือบ้างจะแชร์หน่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นมะม่วงดูมะม่วงอันนี้คือน่าจะเป็นทองดำที่เล็กใส่ในกระถางไว้นะคะงามพอไม่แฉะรอดนะคะอันนี้ก็เป็นผักเป็ดน้ำแล้วก็อันนี้ลิ้นมังกรแคะนะคะลิ้นมังกรสั้นแล้วก็อันนี้เหมือนกันนี่ชะพลูสวยมากชะพลูนี่คือเล็กย้ายมาจากอีกที่หนึ่งยิ่งสวยนะคะอันนี้ก็คือรอดนะไม่เป็นไรถ้าชะพลูเกิดตรงไหนแล้วปลูกลงดินนะคะคือจะอยู่ตลอดขยายได้ตลอดนะคะแล้วก็นี่พวกแสงเงินแสงทองเล็กจะเอามาไว้ตรงนี้มันจะเป็นต้นกล้วยค่ะมันจะแบบบังแสงพวกนี้พืชพวกนี้มันจะอยู่ร่มรำไรนะคะก็เอามาไว้นะเนี่ยรอดต้นเงินก็รอดนะคะพวกภูด่างก็รอดอยู่ในนั้นก็คือเล็กจอมาแล้วก็มีขิงมีเขาเรียกอะไรคะกระชายป่ากระชายป่าเพิ่งได้มาใหม่อีกแล้วเนี่ยค่ะรอดอันนี้ในกระถางกระชายป่าแล้วก็สมุนไพรนี้ชะพลูมะกรูดรอดอ๋อขออภัยไม่ใช่มะกรูดสิมะนาวรอดนะคะมะนาวเล็กเดี๋ยวจะต้องได้ย้ายแล้วค่ะเนี่ยจะต้องได้ย้ายแล้วมะนาวค่ะมะนาวที่เล็กพอเมล็ดนะคะเนี่ยเพราะว่ามันโดนกล้วยคลุมมะนาวต้องโดนแดดนาลินมังกรอะไรต่างๆแสงเงินแสงทองเอามาไว้ตรงนี้นะคะรอดนะตรงนี้อีกค่ะมะกรูดนี่ติดยอดใหม่อันนี้จะต้นเกือบจะใหญ่แล้วนะคะเกือบจะโตแล้วอันนี้เป็นเมล็ดนี่ไงเมล็ดของชะพลูนะคะเป็นดอกแล้วมันก็จะออกเมล็ดมาก็จะอยู่ตลอดแล้วก็มีพวกว่านอะไรต่างๆนะคะนี่คือรอดแล้วก็อันนี้ตอนแรกเรียกว่าเรียกจะมาปลูกอะไรคะถั่วฝักยาวแล้วทีนี้ไม่ได้แล้วค่ะน้ำขังหมดเลยนะแล้วส่วนตรงนั้นเป็นต้นกาวค่ะหรือว่าเทียนกิ่งนะรอดแล้วก็จริงๆตรงนี้มันเป็นสาวรสค่ะสาวรสนะพอดีว่าสาวรสมันไม่อยู่ในค้างให้เล็กนะมันขึ้นต้นมะม่วงเนี่ยเล็กก็เลยตัดทิ้งเลยเนี่ยค่ะจริงๆแล้วต้นใหญ่มากเล็กเป็นคนตัดเองนะคะเนี่ยตัดขาดไปเลยจริงๆกำลังออกลูกด้วยแหละแต่ไม่เป็นไรนะคะมันยังมีอีกต้นนึงอยู่หน้าบ้านอยู่อันนั้นมันขึ้นต้นปาล์มก็ออกลูกแล้วนะคะเนี่ยลูกสาวรสเพียบเลยแต่อันนี้คือมันจะสอยไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมมันออกลูกดกมากเลยนะออกลูกดกมากแล้วก็ร่วงก็เยอะนะคะแต่พอดีว่ามันขึ้นต้นมะม่วงมันคุมมันมืดไปหมดเลยอ่ะแล้วฝั่งทางนู้นที่เล็กปลูกพริกปลูกมันเบอร์รี่อะไรมันจะไม่ได้แดดนะก็เลยตัดสินใจเอาออกนะคะ
เอาออกแล้วก็นี่มะพร้าวมะพร้าวก็เหลือค่ะอันนี้ก็ลิ้นมังกรอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเพาะชำแบบธรรมชาติของเล็กนะคือเอามาไว้ใต้ต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ที่เป็นก้นสีเขียวๆอ่ะค่ะพันธุ์แท้หอมอร่อยมากนะคะเหลือปลูกลงไป3ต้นพร้อมกันเหลือหมดเลยนะคะแล้วก็เริ่มโตนะเริ่มโตนะคะมะพร้าวรอดนะคะสำหรับเจอพายุน้ำฝนมาไม่มีหวั่นนะคะไม่มีหวั่นอันนี้อะไรนะเล็กจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะกระทือเหรอหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยละค่ะเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นสมุนไพรอ่ะที่เขากินหัวได้ด้วยอ่ะค่ะอันนี้เป็นดอกมันนะเล็กก็จำไม่ได้นะคะขออภัยด้วยแล้วก็ดูน้ำขังแบบนี้คือกล้วยก็ไม่รอดนะคะกล้วยก็คือต้องได้มาย้ายหน่อไปไว้ในที่สูงๆนะแล้วก็อันนี้ปกติมะลิจะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมมันก็จะแฉะเกินไปนะคะมะลิอยู่3ต้นนะเนี่ยตรงนี้นะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงซ่อมแซมนี่ไงเสาวรสร่วงลงเนี่ยค่ะนี่นะจริงๆมันจะลูกโตนะไม่เป็นไรนะคะปลอบใจตัวเองแล้วก็อันนี้เป็นต้นเทียนกิ่งต้นกาวนะที่เล็กเอามาปลูกนะคะก็คือชำกิ่งมาปลูกสวยค่ะสวยนะนี่มันไอ้นั่นค่ะมันโดนพายุมันก็เลยไปเอ็นไปตามแรงลมนะคะเห็นไหมแล้วก็ข้างล่างนั้นก็จะเป็นนี่มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยค่ะเล็กจะปลูกสลับกันนะมะพร้าวปีด้วยเพราะว่าเวลาทำกะทิทำกับข้าวมะพร้าวปีจะหอมคั้นน้ำกะทิแล้วหอมมันนะคะแต่นี่เราเอาไว้กินเนื้อกินอ่อนแล้วก็กินน้ำเนาะเนื้ออ่อนๆนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะปลูกมะพร้าวปีไว้ด้วยแล้วก็อันนี้มะยมเด็ดยอดไปกินได้ก็คือเล็กตัดออกเองมันต้นสูงมากมันคลุมนะคะมันคลุมแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะนาวนะมะนาวโอ้ก็คือเจอไปหนักเลยเยอะเลยนะคะสวนหลังบ้านนี่คือโอ้ราบคาบก็เหลือบ้างนะคะต้นไม้ที่ทนๆนะเล็กมาถ่ายให้ดูว่าต้นไหนที่มันรอดต้นไหนที่มันตายนะคะแล้วมะละกอนี่คือแย่มากนะคะเนี่ยเห็นไหมเจอหมดเลยอุ้ยดูถ้าผู้ชมเล็กเจอนี้พอดีมันจะสุกไหมพูดมาแล้วก็เสียดายมันดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมดกมากเลยขออภัยเดี๋ยวเล็กค่อยปลูกใหม่เดี๋ยวหาค้างดีๆก่อนนะคะจะทำค้างแบบยาวๆเป็นสูงแล้วก็กว้างๆให้ทำค้างไม้ไผ่เลยนะไม่ให้ขึ้นต้นไม้นะคะเพราะว่าบ้านเล็กอ่ะถ้ามีอะไรคุมเยอะๆมันจะมืดนะคะมันจะไม่มีแสงเลยเพราะเราปลูกกล้วยเยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้กินเลยเอาใหม่อร่อยนะคะสาวรสเล็กชอบมากเลยเติมเกลือนิดหน่อยใครไม่เคยกินลองกินดูนะสดชื่นทันทีที่กินโอเคอันนี้คือมาถ่ายให้ดูนะคะใครเจอยังไงมากแล้วเล็กก็ขอเป็นกำลังใจให้จังหวัดต่างๆในภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบลมุกดาหารนะคะที่เจอเห็นมุกดาหารในข่าวนะคะคือสะพานขาดอย่างเงี้ยโอ้อย่าให้เจอแบบนั้นเลยก็คนที่เจอก็ขอให้กำลังใจนะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ขอให้วิกฤตนี้ผ่านไปโดยไวนะคะทุกคนฟื้นตัวได้เร็วนะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงนะเวลานี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะพอดีเล็กมาถ่ายให้ดูในบางส่วนที่อยู่หลังบ้านเลยนะคะหลังสุดเลยที่เราปลูกต้นไม้ไว้นะคะคนที่รักการปลูกก็จะแบบเป็นห่วงต้นไม้บ้างเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างปลูกเสริมได้ขอบคุณที่เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ